รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอทไดเมนชั่นจำกัดกานิเย่เพียวแอคทีฟอีซูซูบาร์บี้แฟชั่นนิสต้าพร้อมจะไปดูฉากเสียใจของมิวกันหรือยังคะกว่าจะรอดมาได้เนี่ยเอาแทบแย่เลยค่ะแต่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูด้วยกันเลยค่ะสนับสนุนโดย L'Oreal Total Repair 5สวัสดีคุณผู้ชมและน้องๆ อยากให้ลองมองดูรอบตัวนี่ใต้ทะเลสีฟ้าใสดูสวยดีอันเป็นที่นัดพบมิวลักษณาราสวัสดีค่ะน้องมิวสวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขึ้นมาคุยกันแบบสบายๆที่ริมชายหาดดีกว่านะคะเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะพี่แอนกล่าวต้อนรับคุณผู้ชมเป็นกลอนแบบภาษาเมยเหลินอีเลยนะคะอะไรอีนะคะพี่แอนอ้าวก็เมยเหลินหวีภาษาจีนกลางที่แปลว่านางเงือกที่น้องมิวเล่นในละครเรื่องรักนี้หัวใจมีครีบไงล่ะคะแหมพี่แอนได้เก่งทั้งภาษาของนางเงือกแล้วก็ภาษาจีนเลยนะคะ แหมก็พี่แอนทำกันบ้านมานิดหน่อยเองอะค่ะไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวจะเสียชื่อพิธีกรรายการดาราการ์ตูนหมดแต่ยังไงก็เก่งไม่เท่าน้องมิวหรอกนะคะเพราะพี่แอนดูในละครเนี่ยมีฉากที่ต้องถ่ายใต้น้ำหลายฉากมากๆยากๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะก็โอเคค่ะแต่ว่าทั้งไม่ว่าจะน้ำตื่นน้ำเค็มมิวก็ผ่านหมดแล้วล่ะค่ะพี่แอนเห็นว่าต้องใส่หางนางเงือกอันเบล่มเลยอะยากลำบากแค่ไหนหรอคะถ้าพี่แอนและเพื่อนๆอยากรู้เดี๋ยวว่าเราไปดูด้วยกันเลยดีกว่าค่ะด้วยเวทมนต์แห่งดาราจงพาน้องมิวเข้าไปสู่โลกแห่งดาราการ์ตูนณบัดนี้มิวหัวใจมีครีบน้องมิวครับเดี๋ยวเปลี่ยนชุดใส่หางแล้วก็ลงเรือได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะพี่เช็คมาแล้วน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากำลังลงเลยอีกแป๊บเดียวก็นิ่งแล้วปลอดภัยแน่ชัวร์ปาบ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 เลยเชื่อพี่หล่อแม่น้ำกำลังลงหล่อแม่ดูสภาพแล้วเนี่ยมันกำลังขึ้นชัดๆเลยนะเนี่ยนั่นน่ะสิลูกเอายังไงดีเฮ้ยจะอันตรายไหมเนี่ยมิวคงไม่เป็นไรหรอกมั้งแม่น้ำแค่นี้ทำอะไรเด็กที่โตมากับน้ำอย่างมิวไม่ได้หรอกสบายอยู่แล้วเนี่ยมีที่เซฟตี้อยู่ใกล้ๆด้วยแล้วก็มีตำรวจน้ำอีกตั้ง10นายเนี่ยแม่สบายใจได้ค่ะไม่มีอะไรหรอกไหวแน่นะลูกชัวป้า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 เลยค่ะโอเคทุกคนพร้อมนะมิวพร้อมไหมจ๋าพร้อมค่ะงั้นมิวลงน้ำได้เลยนะหูน้ำเย็นจังเลยอ่ะมิวเอาอย่างที่คุยกันไว้เลยนะรับทราบค่ะปึ๊บเฮ้ยแย่แล้วน้ำแรงมากเลยอ่ะอุ๊ยกำลังขึ้นใหญ่เลยอ่ะทำไงดีเนี่ยต้องขึ้นไปบอกพี่ๆก่อนดีกว่าพี่ผู้กำกับคะเฮ้ยอะไรเนี่ยขยะเฮ้ยวายไปทางโน้นไปทางโน้นไปโอ๊ยน้ำมาจากไหนอีกเนี่ยน้ำแรงทั้งข้างบนข้างล่างเลยอ่ะฉันจะปิวไหมนะโอ๊ยหางลอยไปแล้วหางหลุดค่ะทำไงดีล่ะเนี่ยเราโอ๊ยตายแน่เลยล่ะค่ะสองแสนตายแน่เลยอ่ะเอ้ยหางสารอด้วยมีคนช่วยแล้วโอ๊ยนี่วันนี้มันวันอะไรกันเนี่ยโอ๊ยหางสารอกันด้วยเอาสักทีทั้งหมดแรงแล้วที่เรากลับเรือกันดีกว่าอ๋อฮะเอ้ยนี่ผมต้องย้ายที่ถ่ายแล้วเนี่ยโอ้ยเรือใหญ่บิ๊กไซส์กำลังมาโอเคครับได้ครับได้ครับโอเคพวกเราย้ายไปมูฟแล้วเรือจะไปไหนอ่ะพี่คะหนูยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่ะเรือน้องมิวต้องทุ่มเทแล้วก็เสี่ยงอันตรายขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยและสุดท้ายฉากนั้นผ่านมาได้ยังไงอะคะก็ถือว่าเป็นโชคดีของมิวค่ะที่พี่ว่ามิวว่ายน้ำเก่งแล้วก็พอรู้เรื่องกระแสน้ำบ้างนิดหน่อยก็เลยทำให้ผ่านฉากนั้นมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
โหน่าชื่นชมสปิริตของน้องมิวจริงๆเลยนะคะอย่างนี้พี่แอนอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าลงทุนขนาดนี้ผลตอบรับออกมาเป็นยังไงบ้างคะโอ้ยดีเกินคาดเลยค่ะพี่แอนถ้าไม่เชื่อก็ไปดูด้วยกันเลยค่ะลีลานุชไปกินข้าวกันเถอะอ๋อไปสิอุ๊ยไม่เอาเธอต้องพูดกับเราเป็นกลอนเหมือนในละครสิพูดเฉยๆไม่ได้หรอหิวแล้วว่ะเฮ้ยเลิกเล่นเถอะไม่เอาไม่งั้นเราโกรธนะก็ได้สหายข้ามาเถิดมากินข้าวเพราะถ้าเจ้าไม่มาอาจปวดหัวเวลาพักตอนเที่ยงอาจหมดไม่รู้ตัวเราหลักกลัวครูว่าเข้าช้าเอ่ยพอใจยังจ๊ะคุณเพื่อนสบายใจแล้วจ้ารีบไปซื้อข้าวเร็ววันนี้แหละได้รู้กันเฮ้ยมาแล้วนั่นไงบอกมาซะดีๆว่าพี่น่ะเป็นนางเงือกหรือเปล่าเฮ้ยตายแล้วอะไรกันคะน้องน้องคะพี่เป็นคนนะคะพี่ไม่ได้เป็นนางเงือกค่ะนั่นไงไม่ยอมให้ได้แล้วว่าเป็นนางเงือกจริงๆอ่ะไม่ใช่ค่ะน้องพี่เป็นคนจริงๆค่ะแต่ถ้าน้องลาดน้ำใส่พี่เนี่ยพี่ก็เปียกสิคะลาดเลยอย่าหนีนะพี่เพื่อนค่ะดูขาน้องค่ะน้องโอ๊ยไม่มีหางค่ะน้องมีแต่ขาค่ะพี่เปียกหมดแล้วค่ะน้องพี่ไปก่อนนะคะคุยด้วยค่ะยังไงล่ะคะพี่แอนฟีดแบ็กจากละครเรื่องนี้แรงดีใช่ไหมล่ะคะแรงมากเลยล่ะค่ะแรงจนน้องมิวเกือบวิ่งไม่ทันเลยเหรอคะเนี่ยแต่ละครเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้มิวได้แฟนคลับรุ่นเล็กเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะพี่แอนเอ้ามันก็ต้องแน่นอนสิคะน้องมิวเล่นน่ารักซะขนาดเนี้ยแถมว่ายน้ำเก่งอย่างกับนางเงือกจริงๆน้องๆหนูๆถึงเลยอินกับพี่มีนานุชกันหมดเลยนะสิคะก็จะไม่ให้เก่งได้ยังไงล่ะคะพี่แอนก็ตอนเด็กๆเนี่ยมิวโดดน้ำเล่นน้ำในแม่น้ำเป็นประจำเลยอะค่ะขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่เชื่อใช่ไหมล่ะคะถ้าไม่เชื่อก็ต้องไปดูให้เห็นกับตาค่ะเฮ้ยนั่นมิวนี่นะมิวอ้าวโหเล่นน้ำกันตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรออุ้ยน้ำเย็นมากเลยอะมิวมาเล่นกันเร็วโหอยากเล่นอะพี่ปีฝากกระเป๋ากลับบ้านด้วยนะเดี๋ยวหนูโดดน้ำเล่นก่อนจะบ้าเหรอเธอจะลงไปได้ยังไงอะหุ่ยไม่เป็นไรหรอกนาน้ำนี่ก็เล่นกันอยู่ทุกวันไม่ต้องห่วงแล้วเธอจะใส่ชุดไหนเล่นน้ำกันนะฮะประเด็นนี่ไงกางเกงวอร์มที่ใส่เล่นมีอีอุ้ยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยน้องสาวฉันอ้าวเฮ้ยลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะเนี่ยเด็ดตกน้ำไหนไหนตรงเขาตรงไหนเวลาเป็นฮีโร่เล่าไม่มีอะไรค่ะน้องหนูเองค่ะพอดีเขากระโดดลงไปเล่นน้ำกับเพื่อนนะคะเขาว่ายน้ำเก่งค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะโอ้เอ้ยทำเอาตกอกตกใจหมดเลย สุดยอดไปเลยว่ะเพื่อนมิวสิอยากแค่เนี้ยติ๊บติ๊บรีบกลับบ้านก่อนเถอะไอ้น้องตัวดีโอ้โหน้องมิวตัวก็เล็กนิดเดียวอ่ะแต่โดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างนี้ไม่กลัวเลยเหรอคะไม่กลัวหรอกค่ะพี่แอนเพราะว่าสำหรับมิวแล้วก็ลูกแม่น้ำทุกคนเนี่ยเรื่องแค่นี้เป็นเรื่องที่ปกติมากเลยค่ะว่าเราอยู่กับน้ำมาตั้งแต่เรายังจำความได้แล้วล่ะค่ะแล้วอย่างนี้ไม่เป็นอันตรายเหรอคะพี่แอนเคยเห็นในข่าวเนี่ยมีคนจมน้ำตั้งเยอะแยะเลยนะคะจริงๆก็อันตรายนะคะแต่ว่ามิวเนี่ยอยู่กับแม่น้ำมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยรู้ว่าตอนไหนที่เล่นได้แล้วก็ตอนไหนที่เล่นไม่ได้นะคะเออนั่นสิแล้วมันต้องดูยังไงอะคะมิวมีเทคนิคค่ะการดูน้ำขึ้นน้ำลงนะคะไม่ยากอย่างที่เห็นเลยค่ะถ้าเราสังเกตดีๆถ้าเป็นน้ำขึ้นนะคะก็จะมีขยะน้อยด้วยค่ะผักตบชวาก็จะน้อยค่ะแต่ถ้าเป็นน้ำลงเนี่ยขยะหรือว่าผักตบชวาเนี่ยก็จะมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเอาละค่ะงั้นช่วงนี้เราปิดท้ายกันด้วยข้อคิดในการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองจากน้องมิวนะคะและช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อในรายการดาราการ์ตูนค่ะค่ะก็วิธีอนุรักษ์ก็ง่ายๆนะคะแม่น้ำลำคลองสำคัญมากค่ะแล้วก็พยายามอย่าทิ้งอะไรที่มันย่อยยากลงไปนะคะอย่างเช่นกล่องโฟมหรือว่าขวดพลาสติกที่ทำให้ย่อยยากค่ะแล้วก็จะทำให้แม่น้ำเน่าเสียด้วยก็พยายามอย่าทิ้งอะไรที่มันย่อยยากลงไปแล้วกันนะคะคิดถึงคนรุ่นต่อไปด้วยนะคะดาราการ์ตูนดาราการ์ตูนสนับสนุนโดยขนอกครับจ๊อกกลับมาอยู่ช่วงที่2ของรายการดาราการ์ตูนกันแล้วนะคะใช่แล้วค่ะพี่แอร์แล้วก็ช่วงนี้นะคะมิวภูมิใจนำเสนอมากมากเลยค่ะงั้นไหนว่ามาสิคะมิวจะเล่าเรื่องอะไรให้พวกเราฟังกันก็เป็นเรื่องผลงานชิ้นแรกของมิวเองค่ะพี่แอร์รู้ไหมคะว่าตอนนั้นมิวอายุแค่4ขวบเองท่าทางตอนนั้นน้องมิวเนี่ยจะแสบซนไม่เบาเลยนะคะก็ถ้าอยากรู้ว่าแสบซนขนาดไหนก็ต้องไปดูกันค่ะ
อนมิวหัวใจมีครีบแม่ค่ะดูสิคะมิวมีลูกโป่งมีตุ๊กตาด้วยเดี๋ยวมิวจะกินขนมตรงนั้นให้หมดเลยเย้สนุกไหมจ๊ะมิวสนุกมากๆเลยค่ะแม่วันหลังพามิวมาที่นี่อีกนะคะมิวชอบทำงานลาลาลาน้องมิวครับเข้าฉากแล้วครับอ้าวไปลูกไปสู้ๆนะจ๊ะสู้ตายค่ะน้องเป็นอะไรน่ะน้องเหรอมาๆๆพาน้องมิวออกมาก่อนเร็วแม่หนูไม่เอาแล้วอ่ะหนูง่วงนอนอ่ะหนูจะกลับบ้านแล้วโอ้อดทนอีกหน่อยนะลูกใกล้เสร็จแล้วอีกนิดเดียวเองนะลูกนะจะกลับบ้านอดเดี๋ยวมิวตายแล้วลูกวิ่งมาแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยก็หนูจะกลับบ้านน่ะแล้วหนูจะกลับยังไงล่ะฮะไม่รู้หนูจะกลับแท็กซี่แล้วหนูจะเอาเงินมาจากไหนจ๊ะไม่รู้ว่าหนูจะกลับบ้านนะฮะโหโถโถโถน้องมิวของพี่แอนมิวเล่าไปมิวก็เขินนะคะเนี่ยไม่ต้องเขินหรอกค่ะน้องมิวพี่แอนเข้าใจดีค่ะอย่าว่าแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆ เลยนะคะผู้ใหญ่อย่างเราเองก็เถอะถ้าต้องทำงานดึกขนาดนั้นก็ต้องมีงองแงกันเหมือนกันละค่ะเอ้น้องมิวคะพี่แอนสืบทราบมาว่าน้องมิวเนี่ยอยู่ภายใต้สังกัดของพี่เอสุภชัยไม่ใช่หรอคะแล้วไหนละคะเรื่องของพี่เอแหมพี่แอนนี่ใจร้อนจังเลยนะคะเพราะว่ามิวกำลังจะเล่าให้ฟังอยู่พอดีเลยค่ะงั้นไปกันเลยฝากตามเรื่องข้อสัญญาเรื่องนี้ด้วยนะฮะครับได้เลยครับคุณเอแม่นั่นไงพี่เอสุภชัยอยู่นั่นไงไหนลูกอุ้ยจริงด้วยลูกทางนี้ค่ะทางนี้เชิญเลยค่ะคุณแม่น้องมิวทางนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีฮะขอโทษทีนะคะที่นัดที่นี่พอดีว่าช่วงนี้เอยุ่งนะคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่เองั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะน้องมิวลองหมุนตัวให้พี่เอดูหน่อยสิจ๊ะหันซ้ายหน่อยค่ะหันซ้ายค่ะหันขวานิดหนึ่งหันขวาค่ะโอ้โหโอเคจมูกสวยอยู่แล้วไปดัดฟันอย่างเดียวก็พอโอเคจ้ะคุณแม่คะเสร็จจากนี้แล้วคุณแม่มีไปไหนต่อไหมคะไม่มีหรอกค่ะงั้นเดี๋ยวคุณแม่พาน้องไปที่ร้านทำฟันนี้นะคะแล้วบอกหมอว่าพี่เอให้มาดัดฟันค่ะหาอะไรนะคะใช่ค่ะเอาน้องไปดัดฟันได้เลยนะคะคุณแม่เสร็จแล้วเหรอคะพี่เอหนูไม่ต้องแนะนำตัวไม่ต้องแสดงความสามารถอะไรเลยเหรอคะเรียบร้อยแล้วค่ะเชื่อตาพี่เอสิจ๊ะค่ะเชื่อก็เชื่อค่ะโหยง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอคะน้องมิวง่ายๆอย่างนี้แหละค่ะเอาจริงๆแล้วมิวก็ยังงงไม่หายเลยนะคะพี่แอนและตกลงวันนั้นน้องมิวไปหาหมอฟันหรือเปล่าคะไปค่ะแต่ก็ไปแบบงงๆอะค่ะแล้วคุณหมอก็จัดการอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าหลักสูตรเร่งรัดหรือเปล่าคะเนี่ยเร็วพุ่งปราดมากๆเลยนะคะจริงๆก็ไม่ได้เร่งรัดนะคะพี่แอนเพราะกว่ามิวจะได้ทำงานเนี่ยมิวก็ต้องไปเข้าคอร์สเรียนที่บ้านพี่เอก่อนค่ะแล้วก็ต้องรอฟันให้เข้าที่เนี่ยตั้ง2ปีกว่าจะทำได้หูยเหรอคะแล้วอย่างนี้ตอนอยู่ที่บ้านพี่เอเป็นยังไงบ้างอะคะสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะได้เจอพี่ๆหลายคนแล้วก็เจอครูสอน acting เก่งๆที่เข้ามาสอนด้วยค่ะก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเยอะเลยค่ะเอาละค่ะช่วงนี้รู้เรื่องจุดเปลี่ยนในชีวิตของน้องมิวกันไปแล้วนะคะช่วงหน้ากลับมากับลีลาการโชว์ยิมนาสติกของน้องมิวกันเลยค่ะดาราการ์ตูนสนับสนุนโดยแซมรักเมืองไทยจาก 7-Eleven น้องเมจิสมแล้วนะคะที่มีดีกรีเป็นถึงตัวแทนเขตเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่แอนพี่แอนก็ชมมิวเกินไปค่ะไม่เป็นไรจ้ายังไงน้องมิวก็เก่งอยู่แล้วเอางี้ดีกว่าพี่แอนว่าเราไปดูเรื่องสนุกๆบนฟลอร์ยิมนาสติกของน้องมิวกันดีกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นก็โอเคค่ะงั้นตามพี่แอนมาเลยโอเคค่ะตอนมิวหัวใจมีครีบเอวันนี้มีอะไรดูบ้างนะโอลิมปิกไงลูกเปิดเร็วๆช่อง3นะลูกช่อง3หุยสวยจังเลยไหนๆๆมาหรือยังมาหรือยังจ๊ะสวย
ทำไงนะถึงจะได้ใส่ชุดแบบนี้บ้างอ่ะมิวได้ใส่แม่ไหมลูกมันจะดีนะอุ้ยนั่นพี่เคนธีรเดชมาลูกไหนพี่เคนธีรเดชไหนคะไหนแม่ไหนพี่เคนธีรเดชไหนคะแม่อ้าวมาแล้วเหรอจ้าน้องมิวมาเปลี่ยนชุดกันน้องๆกำลังรอพี่มิวอยู่เลยจ้าได้ค่ะแม่หนูไปนะคะสู้ๆนะลูกเดี๋ยวตอนเย็นแม่มารับนะจ๊ะค่ะแม่นี่ตัวกลวยหินนี่มิวแข็งเป๊กเลยอ่ะโอ๊ยเบาๆหน่อยค่ะครูขาหนูจะหักเป็น2ท่อนแล้วครูแค่ดัดตัวยังเจ็บขนาดนี้แล้วจะกลับมาเล่นไหวหรือจ้าครูเจ็บค่ะเห็นแล้วเจ็บแทนเลยนะคะเนี่ยพี่แอนรู้ไหมคะว่าตอนนั้นน่ะมิวอายมากเลยล่ะค่ะอ้าวทำไมล่ะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยคือมิวเริ่มเรียนยิมนาสติกตั้งแต่อายุ4ขวบค่ะแต่ว่าครูที่สอนมิวเนี่ยต้องไปเรียนต่อต่างประเทศมิวก็เลยต้องหยุดไปแล้วก็มาเริ่มเรียนอีกทีตอน9ขวบค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยกระดูกมันก็เริ่มเต็มหมดแล้วก็เลยทำให้ตัวแข็งแล้วก็ดัดยากมากขึ้นด้วยค่ะแต่ถึงจะเจ็บจะอายยังไงนะคะน้องมิวก็ได้เป็นนักกีฬาตัวแทนเขตสมุทรปราการไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะแล้วตอนนั้นน้องมิวเล่นอุปกรณ์อะไรเหรอคะอ๋อเล่นคาทากับเชือกค่ะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ความแข็งแรงค่ะอย่างนี้น้องมิวมีรางวัลติดไม้ติดมือบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยไม่มีหรอกค่ะพี่แอนว่าหนูยังไม่โปรขนาดนั้นค่ะอุ้ยแล้วอย่างนี้น้องมิวไม่เหนื่อยแย่เลยเหรอคะทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยเกือบตายเลยล่ะค่ะพี่แอนฮัลโหลนี่มิวถึงหน้าโรงยิมแล้วค่ะแม่ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้ครูเขาจะสอนกระโดดท่าใหม่ด้วยค่ะแม่เอาไว้เจอกันตอน3ทุ่มนะคะแม่บายวันนี้ขอเกเรสักวันละกันนะโอ้หิวข้าวแล้วอ่ะไปกินข้าวดีกว่านางเอกนี่โกงจริงๆเลยอ่ะโอ้ยทำไม่ได้ไงเนี่ยขอปัดฝุ่นหน่อยนะคะฝุ่นเยอะจริงๆเลยมีแต่คนมาอ่านแต่ไม่ยอมคืนอุ๊ยขอโทษค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะตามสบายเลยค่ะพี่จริงๆเลยนี่แน่นี่ยิงเข้าไปเลยเออนี่หลบเหรอต้องเจอไม้ตายขอโทษนี่แน่ครับบอสได้อยู่หมัดเลยผู้หญิงทำไมถึงเก่งอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเท่จริงๆเลยอะไม่รู้อะไรซะแล้วว่ามิวคนนี้นี่แหละเป็นราชินีตู้เกมสวัสดีค่ะแม่เป็นยังไงวันนี้เหนื่อยไหมลูกเหนื่อยมากเลยค่ะแม่ปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยค่ะเหรอปะเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวแม่นวดให้นะเย้ขอบคุณค่ะแม่มาลูกเดี๋ยวแม่ถือกระเป๋าให้แม่ใจดีจังเลยขอบคุณค่ะเอ๊ะไหนลองอีกทีสิชัดเลยมิวจ๋าแม่ว่าไงคะแม่วันนี้ไม่ได้ไปเรียนใช่ไหมก็ไปนี่คะไปหรือเปล่าไปค่ะไปหรือเปล่ามิวไม่ได้ไปค่ะแม่ทำไมถึงไม่ไปก็หนูเหนื่อยนี่นาทั้งเรียนทั้งทำงานแล้วก็ต้องซ้อมยิมอีกอ่ะหนูเหนื่อยอ่ะแม่แล้วทำไมไม่บอกแม่ว่าไม่ไปเรียนก็ปกติขอแม่แล้วแม่ไม่เคยให้อ่ะทีหลังหนูบอกแม่ก็ได้นะลูกถ้าหนูเหนื่อยแม่ก็จะให้หนูพักอยู่แล้วล่ะจ้ะทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยล่ะลูกหนูขอโทษค่ะแม่วันหลังจะไม่ทำแล้วค่ะถ้าเป็นในเกมโชว์เขาเรียกว่าแจ็คพอตแตกไปเลยนะคะน้องมิวนั่นน่ะสิคะพี่แอนปกติแม่ก็ไม่เคยเอาเสื้อผ้าที่มิวเล่นกีฬาแล้วขึ้นมาดมเลยนะคะแต่วันนั้นคุณแม่นึกอะไรก็ไม่รู้ค่ะหยิบขึ้นมาดมเฉยเลยแล้วพอขึ้นมาดมแล้วเห็นว่าเป็นกลิ่นน้ำยาปะผ้านุ่มไม่ใช่กลิ่นเหงื่อที่เวลามิวเล่นยิมเนี่ยก็เป็นเรื่องเลยค่ะแต่สุดท้ายคุณแม่ก็เข้าใจแล้วก็ให้อภัยน้องมิวใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็รู้ว่าตอนนั้นมันแบบว่าทรหดมากๆจริงๆค่ะแปลว่าครอบครัวของน้องมิวเนี่ยต้องอบอุ่นมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยนะคะเราก็จะช่วยกันคิดหาทางแก้ไขปัญหาค่ะอย่างเช่นเดี๋ยวเบรกก่อนค่ะน้องมิวคะอย่าเพิ่งเล่านะคะถ้าอยากจะรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวของน้องมิวคืออะไรและจะหนักหน่วงสำหรับสาวน้อยคนนี้แค่ไหนต้องติดตามสัปดาห์หน้านะคะค่ะอย่าพลาดนะคะแล้วมิวจะมาเปิดเผยเรื่องดราม่าที่ทุกคนคาดไม่ถึงกันค่ะและวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชื่อไหมคะว่าครอบครัวของมิวเกือบจะหมดตัวมาแล้วครั้งนึงค่ะแล้วอยากรู้ไหมคะว่ามิวมีวิธีรับมือกับมันยังไงถ้าอยากรู้พุธหน้ามีคำตอบในดาราการ์ตูนค่ะ